ฝางแดงเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งจะมีฤทธิ์ในการช่วยป้องกันโรคที่มีสาเหตุเกิดมาจากเชื้อราที่เกิดกับผลไม้ซึ่งเราจะใช้น้ำต้มฝางแดงเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคช่วงที่เราจำเป็นต้องห่อผลไม้วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเตรียมแก่นฝางแดงมา1ขีดต้มกับน้ำครึ่งลิตรใช้เวลาต้ม15นาทีก็พอต้มแล้วเราก็พักให้เย็นแล้วก็สามารถที่จะนำน้ำต้มฝางแดงเราไปใช้งานได้เลยตัวอย่างของน้ำต้มฝางแดงก็จะนำน้ำต้มฝางแดงโดยไม่ต้องผ่านการเจือจางใส่กับภาชนะที่เราจะใช้ฉีดพ่นแล้วก็สามารถที่จะไปพ่นผลไม้ที่เราจะห่อได้เลยพอเราจะห่อนะครับเราก็จะฉีดพ่นไปเลยฉีดพ่นให้ทั่วพอฉีดพ่นเสร็จเราก็ห่อตามได้เลยซึ่งวิธีการห่อเราก็จะห่อทีละลูกตัวปากถุงเนี่ยเราจะรัดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองเข้านะครับการใช้น้ำต้มฝางแดงเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้น้ำต้มฝางแดงป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับฝางแดงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการใช้กับคนสัตว์หรือแม้กระทั่งพืชผักต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะนำเอาตัวฝางแดงเนี่ยมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ตัวฝางแดงเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับส่วนในการทำการเกษตรก็คือจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยป้องกันโรคที่มีสาเหตุเกิดมาจากเชื้อรานะครับโดยเฉพาะโรคที่เกิดกับผลไม้ช่วงที่เราต้องจำเป็นต้องห่อนะครับอย่างพวกแอนแทกโนดซึ่งเป็นที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายวันนี้เราก็เลยจะนำเอาเทคนิคนี้มานำเสนอในการที่เราห่อผลไม้ด้วยถุงพลาสติกใสเนี่ยก็เพราะว่าผลไม้บางชนิดนะครับอย่างผลไม้ที่สีสวยๆเนี่ยเราไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนสีเพราะว่าผลไม้พวกนี้จะต้องการแสงแดดทำให้สีเขาสวยขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกมะม่วงบางสายพันธุ์อย่างพวก R2E2 มหาชนกแดงจักรพรรดิหรือน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับเราห่อแล้วเรายังจะให้เขาเปลี่ยนสีเพราะว่าเขาต้องการแสงแดดเราก็ต้องใช้ถุงพลาสติกใสหรือไม่ก็เป็นพวกชมพู่นะครับอย่างชมพู่ที่ลูกสีแดงเนี่ยเราก็ต้องการให้เขาแดงสีแดงที่สดใสเหมือนเดิมแล้วก็พวกฝรั่งบางทีเราก็จำเป็นที่จะต้องไม่ให้เขาเปลี่ยนสีซึ่งในการห่อผลไม้ด้วยถุงพลาสติกเนี่ยจะทำให้เกิดความชื้นค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ของเชื้อราจะมีโรคของเชื้อราตามมาอย่างเช่นโรคแอนแทกโนดเป็นสำคัญเลยซึ่งเราจะใช้น้ำต้มฝางแดงเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคแอนแทกโนดโดยตรงเลยนะครับก่อนที่เราจะห่อเนี่ยเราจะต้องฉีดพ่นอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คือจะมีแก่นฝางแดงตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ผ่าตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็จะมีหม้อต้มและน้ำอุปกรณ์ในการพ่นขวดนะครับแล้วเราก็จะไปห่อผลไม้ด้วยถุงพลาสติกสำหรับวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเราเตรียมแก่นฝางแดงมา1ขีดต้มกับน้ำครึ่งลิตรใช้เวลาต้ม15นาทีก็พอนะครับหลังจากเราต้มแล้วเราก็พักให้เย็นแล้วก็สามารถที่จะนำเอาน้ำต้มฝางแดงเราไปใช้งานได้เลยครับนี่ก็คือตัวอย่างของน้ำต้มฝางแดงนะครับเราต้มมาเรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็พักให้เย็นแล้วพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้เลยซึ่งลักษณะของสีก็จะเป็นออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับในการเก็บรักษานะครับถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็นำมาใส่ขวดพลาสติกแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดเพราะว่าตัวของน้ำต้มฝางแดงเนี่ยจะไม่มีพวกจุลินทรีย์หรือเชื้อราต่างๆลงไปอยู่ในตัวน้ำต้มได้นะครับวิธีการนำไปใช้งานเราก็จะนำน้ำต้มฝางแดงโดยไม่ต้องผ่านการเจือจางนะครับไม่ต้องผสมน้ำอีกเราก็นำน้ำต้มฝางแดงเนี่ยใส่กับภาชนะที่เราจะใช้ฉีดพ่นแล้วก็สามารถที่จะไปพ่นผลไม้ที่เราจะห่อได้เลยในการนำไปฉีดพ่นที่ผลไม้นะครับก่อนที่จะห่อเนี่ยควรที่จะใช้เป็นขวดฉีดนะครับเพราะว่าในการห่อแต่ละครั้งเราก็ค่อยๆห่อไปนะครับพ่นไปห่อไปได้นะครับตัวนี้ครับนี่ก็คือมะม่วงมหาชนกนะครับโดยปกติแล้วมะม่วงมหาชนกเนี่ยเวลาแก่เนี่ยตัวผิวเขาเนี่ยจะออกเหลืองแดงตัวนี้จะสวยมากแต่เราจำเป็นจะต้องห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองเราก็เลยจะใช้เฉพาะถุงพลาสติกมาห่อถ้าเกิดห่อด้วยถุงพลาสติกเนี่ยความชื้นจะเยอะเราก็เลยจะใช้น้ำต้มฝางแดงเนี่ยมาพ่นก่อนเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญก็คือโรคแอนแทกโนดพอเราจะห่อนะครับเราก็จะฉีดพ่นไปเลยฉีดพ่นให้ทั่วนะครับพอฉีดพ่นเสร็จเราก็ห่อตามได้เลยซึ่งวิธีการห่อเราก็จะห่อทีละลูกนะครับซึ่งในการใช้ถุงพลาสติกห่อผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตัวปากถุงเนี่ยเราจะรัดให้แน่นนะครับรัดให้สนิทไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองเข้านะครับ
ทีนี้นะครับถ้าเกิดเรารัดปากถุงให้แน่นแล้วเนี่ยตัวความชื้นเนี่ยครับจะอยู่ข้างในเพราะว่าตัวของผลไม้เนี่ยครับอย่างมะม่วงเนี่ยก็จะคายน้ำด้วยนะครับจะมีน้ำขังอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแอนแทงโนดนะครับทำให้เกิดโรคเน่าสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านทําสวนผลไม้อย่างพวกชมพู่ฝรั่งหรือแม้แต่เป็นพวกมะม่วงนะครับมะม่วงพวกสีสวยๆที่เราจําเป็นจะต้องห่อด้วยถุงพลาสติกนะครับก็คือจะทําให้เกิดความชื้นและเกิดเชื้อรานะครับเป็นสาเหตุของโรคเน่าโรคแอนแทงโนดแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวน้ําต้มฝางแดงเพื่อป้องกันการเกิดโรคแอนแทงโนดได้นะครับตัวนี้เป็นน้ําต้มฝางแดงเนี่ยจะเป็นสารอินทรีย์คือเราสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วตัวนี้ก็จะช่วยในการลดต้นทุนในการใช้แทนสารเคมีที่ใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้นะครับไม่มีอันตรายโดยวิธีการทำน้ำต้มฝางแดงเนี่ยก็ง่ายๆแค่เราต้ม15นาทีแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยซึ่งในสวนของเราเองก็ทดลองใช้กับตัวมะม่วงนะครับเพราะว่าเป็นมะม่วงที่อย่างพวกมหาชนกน้ำหนองไม้สีม่วงแดงจักรพรรดิมะม่วงเหล่านี้ต้องการที่จะห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองเฉยไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนสีตัวน้ำต้มฝางแดงเนี่ยใช้แล้วเห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับได้ผลดีด้วยท่านใดที่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากเคมีก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ทำได้ง่ายมากการใช้น้ำต้มฝางแดงเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ